Celebrity นะคะพบกับพิมพ์วิมลรัตน์เจ้าสาวโสภณเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพิมพ์ก็พาแฟนคลับทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศที่สนามอบจ.จังหวัดขอนแก่นค่ะและวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะที่ทางสโมสรศรีสะเกษเมืองไทย FC ค่ะมีโครงการดีๆนะคะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะและก็มาจัดบูธรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้และเงินนะคะอยู่ที่สนามกีฬาขอนแก่นตอนนี้พิมนะคะอยู่กับหัวหน้ากองเชียร์ค่ะกับพี่เดวิดนะคะสวัสดีค่ะครับผมค่ะวันนี้พี่มาจากศรีสะเกษวันนี้หรือว่ามานานแล้วคะเพิ่งมาตอนเมื่อเช้าเมื่อเช้าออกรถกันมากี่โมงคะมา3โมง9โมงเช้านะคะค่ะแล้ววันนี้มากันกี่ชีวิตคะโอ้โหหลายครับร้อยกว่านะคะแล้ววันนี้พี่คะเป็นยังไงคะความรู้สึกแฟนคลับที่จะเชียร์ในวันนี้ค่ะด้วยความคาดหวังนะครับที่มาวันนี้เพราะว่าความหวังเต็มเปี่ยมเลยว่าจะมาเก็บ3แต้มจากขอนแก่นให้ได้นะวันนี้เพราะว่าศักยภาพทีมของเราตอนนี้ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยแล้วไม่คิดว่าจะกลับบ้านมือเปล่าด้วยซ้ำไปพี่เต่าเลยพี่เต่าคะแนนค่ะ3แต้ม3แต้มค่ะแล้วพี่คะสุดท้ายเนี่ยพี่อยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวศรีสะเกษทั้งที่บ้านนอกบ้านหรือว่าสำหรับแฟนบอลคนอื่นค่ะในการเชียร์ค่ะตอนนี้นะครับด้วยมุมมองของคนอื่นที่เขามองดูสิงเจดูอยู่นะครับด้วยศักยภาพของเราที่ว่ามาอยู่ในขนาดนี้แล้วมีบางส่วนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อยากให้นะครับอยากให้ฝากให้ทุกๆคนนะครับว่าช่วยทำให้อะไรที่เป็นหน้าเป็นตาไม่อยากให้เป็นข่าวที่ในด้านที่ไม่ดีออกสู่สาธารณชนแล้วก็คนที่มาดูบอลไม่ใช่ว่าแต่มีแต่พวกวัยรุ่นมีแต่พวกมีรันบันแดงมีพวกเด็กเล็กพวกสุภาพสตรีอะไรพวกคนมาเป็นครอบครัวอะไรมาเยอะแยะแล้ววันนี้ครอบครัวมากับพี่กันบ้างไหมคะมีครับผมมีครอบครัวกันด้วยนะคะแล้ววันนี้มีอะไรฝากเพิ่มเติมอีกไหมคะครับผมอยากฝากทุกคนนะครับเชียร์ศรีสะเกษด้วยใจ3แต้มกลับบ้านครับผมและตอนนี้นะคะพิมอยู่กับแฟนบอลกลุ่มนึงค่ะเป็นของมาเชียร์ศรีสะเกษเมืองไทย FC ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาจากที่ไหนกันคะก็เคอยู่เชียร์ภูมินะครับค่ะอันนี้ติดตามแฟนบอลศรีสะเกษมาโดยเฉพาะเป็นแฟนคลับที่ไม่ได้เป็นคนศรีสะเกษแต่ว่ามาเชียร์ศรีสะเกษนะคะแต่พี่ชายอยู่ที่ศรีสะเกษครับแล้วก็มาเจอกันที่นี่ใช่ไหมคะครับนัดกันมาครับนัดกันมาคาดหวังแค่ไหนคะกับการแข่งฟุตบอลในครั้งนี้ค่ะก็80-20ครับ80-20 80ชนะนะครับอ๋อก็หวังเล็กๆไม่เล็กเราหวัง3แต้มอยู่นะครับแล้ววันนี้มากันกี่คนคะครอบครัวเลยครับมาเป็นครอบครัวครอบครัวใหญ่ครับค่ะวันนี้ก็เต็มร้อยนะคะเพราะว่าหนูเห็นเนี่ยค่ะมีกองสำลักครับสำลักอาหารโอ้โหประมาณกับชั่วโมงนึงแล้วครับชั่วโมงโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะและตอนนี้พิมอยู่กับกองเชียร์สาวๆนะคะกลุ่มนี้ค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนกันนะคะมาจากศรีสะเกษค่ะค่ะแล้วเดินทางมานานหรือเปล่าคะมาตั้งแต่เช้าแล้วละ4ชั่วโมงค่ะละ4ชั่วโมงแล้ววันนี้เป็นไงคะเต็มที่กับการเชียร์เลยไหมคะวันนี้เต็มใจค่ะเต็มที่วันนี้น่าจะสนุกสนานกันทุกคนเลยสวัสดีครับน้องมากันนานหรือยังคะอยู่นานแล้วครับโอเคน้องคะวันนี้น้องเชียร์ทีมตัวเองมีความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนคะวันนี้ต้อง3แต้มครับถ้าไม่3แต้มไม่ตกชั้นครับค่ะแล้วน้องคิดว่าวันนี้สุดท้ายไม่หนักเนี่ยมันไหมคะวันนี้มันครับเชียร์เต็มร้อยเลย100%ครับหรือว่าเกินดีเกินครับเกินก็ได้ครับโอเคค่ะเชิญตามสบายค่ะเดี๋ยวพี่ไม่รู้คนแล้วครับผมค่ะสวัสดีค่ะ
ายเห็นยิงยิงยิงเข้าไป go ลุยลุยลุยเข้าไป go เชียร์เชียร์เชียร์เข้าไว้กูปีไว้ลายใจนักสู้เมืองสียิงยิงยิงเข้าไป go ลุยลุยลุยเข้าไป go เชียร์เชียร์เชียร์เข้าไว้กูปีไว้ลายยอดนักเตะเมืองสีกูปีไว้ลายใจนักสู้เมืองสียิงยิงยิงเข้าไป go ลุยลุยลุยเข้าไป go เชียร์เชียร์เชียร์เข้าไว้กูปีไว้ลายยอดนักเตะเมืองสีว้าวนะคะเป็นภาพบรรยากาศของกองเชียร์ของเราค่ะต่างของการแข่งขันนะคะก็ได้ร้องเพลงให้กำลังใจทั้งคนของเราในวันนี้ค่ะถึงแม้ว่าสกอร์ของเรานะคะกับฉันนั้นมีฝันยิ่งใหญ่ประตูชัยนั้นคือจุดหมายชัยชนะของพวกเราอยู่ไม่ไกลหากว่าเรามีกำลังใจให้กันจับมือกันสร้างฝันที่ยิ่งใหญ่